เมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงเรื่องของการเพิ่ม transition ให้กับตัววิดีโอนะคะก็คือเป็นการจัดการเกี่ยวกับภาพนะคะทีนี้เราสามารถเพิ่ม transition ให้กับเสียงได้เช่นกันนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ audio effect นะคะตัว audio effectที่ตัวโปรแกรมให้มานะคะก็จะมี noise removal ก็คือการลด noise ของเสียงนะคะหรือการเพิ่มระดับของเสียง volume leveling นะคะการ fade in หรือ fade out ของเสียงนะคะทำให้เสียงค่อยๆดังขึ้นหรือค่อยเสียงค่อยๆลดลงนะคะรวมถึงคลิป speed ในการเร่ง speed ของคลิปนะคะรวมทั้งเสียงด้วยนะคะในที่นี้ก็คือเสียงของเราเนี่ยถูกตัดออกเป็นคลิปแล้วเนี่ยเราสามารถนำเครื่องมือเนี่ยนะคะมาใช้ได้เลยก็คือคลิกลากวางไว้ที่ตัวไทม์ไลน์เสียงได้เลยนะคะตัวแท็กเสียงได้เลยนะคะซึ่งเมื่อลากวางเมื่อสักครู่อาจารย์ลากวางในเรื่องของเอฟเฟกต์การเฟดอินของเสียงนะคะก็คือทำให้เสียงมันดังขึ้นมันก็จะมีจุดนะคะจุดของเสียงเนี่ยจริงแล้วเราสามารถเพิ่มจุดได้เองนะคะหรือว่าเราสามารถเพิ่มจุดได้เองหรือสามารถลบจุดได้นะคะสามารถดึงหมายถึงดึงขึ้นก็หมายถึงว่าเราสามารถเพิ่มระดับเสียงได้นะคะลดระดับเสียงได้โดยเวลาเราคลิกค้างเข้าไปเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ของเสียงก็จะแสดงให้เห็นเปรียบเทียบกับเสียง 100% นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างตัวนี้เป็นเสียง fade in นะคะและเสียงก็จะดังขึ้นนะคะเป็นต้นนะคะในกรณีที่เราต้องการลบนะคะเราคลิกขวาตรงไทม์ไลน์แล้วก็กด delete ได้เลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะ เราสามารถลบหรือเพิ่มได้โดยการคลิกขวานะคะหรือ เลือกที่แท็บ property ได้นะคะเมื่ เราคลิกขวาที่ไทม์ไลน์หรือแท็กนะคะจะปรากฏเมนูคำสั่งต่างๆอันนี้จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติหรือการ เพิ่มเสียงเข้าไปในไลบรารีนะคะเป็นไฟล์เสียงต่างๆเข้าไปในไลบรารีเก็บไว้ให้เราเรียกใช้สำหรับในโปรเจกต์หรืองานต่อไปได้นะคะเช่นเดียวกันกับแทร็กที่เป็นวิดีโอนะคะก็คือเราสามารถคลิกขวาที่ตัวแทร็กนะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปในไลบรารีหรือแม้กระทั่งรวมหรือแม้กระทั่งการแยกเฟรมนะคะหรือแยกเสียงออกจากวิดีโออีกทีก็ได้นะคะรวมถึงสามารถลบนะคะเอฟเฟกต์นะคะที่เราเลือกใช้นะคะลบเอฟเฟกต์ที่เราเลือกใช้ในที่เราใช้ลงไปในแท็กนะคะออกก็ได้นะคะอันนี้เป็นการแก้ไขในส่วนของการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับภาพวิดีโอแล้วก็เสียงวิดีโอเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมหรือว่าใช้ฟังก์ชันอื่นๆร่วมด้วยก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์ขอสาธิตเพียงเท่านี้ต่อมานะคะอาจารย์จะขอสาธิตในเรื่องของการนำเอาเอฟเฟกต์หรือว่าส่วนประกอบอื่นๆของตัว Camtasia ที่มีให้นะคะมาใช้เพิ่มอีกนะคะอีกตัวนึงที่อยากให้เห็นอยากให้สาธิตก็คือเป็นตัวของ animation นะคะ animation ก็คือการกำหนดการเคลื่อนไหวของจอภาพนะคะในที่นี้ตัวขณะนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในหน้าจอขนาดปกตินะคะถ้าเกิดว่าเรากำหนดนะคะสเกลของตัวกำหนดสเกลของเราต้องการกำหนดให้งานของเรามีแสดงหน้าตาที่มันมีการขยายและมีการเคลื่อนที่นะคะเราก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะปรากฏลูกศรเป็นลูกศรบนแท็กของวิดีโอนะคะตัวนี้จะเป็นการกำหนดการเคลื่อนที่ต่างๆนะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราสามารถ เลือกนะคะเลื่อนหรือว่าขยายนะคะตัวโปรเจกต์ของเราได้นะคะตัวไฟล์วิดีโอนะคะก็จะทำให้ตัวไฟล์ที่ได้ที่แสดงอยู่บนจอพรีวิวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือการทำการเคลื่อนที่หรือการขยายนะคะตัวไฟล์ก็จะขยายตามคำสั่งที่เราได้สั่งให้ทำนะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลดตัวแอนิเมชันบนไทม์ไลน์ของวิดีโอได้สามารถเคลื่อนขยายหรือวางตำแหน่งต่างๆได้นะคะ
อันนี้ก็อยากจะให้ผู้เรียนได้ทดลองไปใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่แคมเปเซียมมีให้นะคะและเหมาะกับการนำไปพัฒนาเป็นสื่อทางการศึกษานะคะก็คือเป็นinteractivity นะคะในส่วนของ interactivity ก็คือเป็นการนำเอาแบบการนำเอาแบบสอบถามหรือคำถามนะคะเข้ามาร่วมกับการแสดงวิดีโอนะคะในกรณีที่มัลติมีเดียของเราต้องการให้มีการอินเทอร์แอคระหว่างผู้ดูกับผู้ใช้กับตัวบทเรียนนะคะก็คือเราสามารถเพิ่มคำถามลงไปในไทม์ไลน์ได้นะคะคำถามเมื่อเราคลิก add quiz to timeline เนี่ยก็จะปรากฏเป็นมาร์คเกอร์เป็นมาร์คของ quiz อยู่บน timeline นะคะประเภทของquiz ที่สามารถใช้ได้นะคะก็จะมีเป็น multiple choice นะคะ fill in blank แล้วก็short answer แล้วก็ true or false นะคะเราสามารถเลือกคำถามต่างๆลงไปในช่องคำถามนะคะกรอกเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะสามารถกำหนดให้มีฟีดแบ็กได้ถ้าถูกแล้วทำยังไงต่อไปนะคะถ้าผิดจะต้องทำยังไงนะคะ go to ให้เล่นต่อหรือว่าให้ไปยัง URL นะคะ URL ก็คือไปยังเว็บเบราว์เซอร์ข้างนอกนะคะหรือ jump to time นะคะก็คือข้ามไปที่เวลาเท่าไหร่หรือย้อนกลับไปเวลาที่เท่าไหร่นะคะก็คือหมายความว่าเราสามารถเช็คความเข้าใจของผู้เรียนโดยการตั้งคำถามขั้นระหว่างตัววิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าตอบผิดเราอาจจะย้อนกลับไปให้ผู้เรียนดูใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาตอบนะคะโดยตัวคำถามเนี่ยจะแสดงขั้นกับตัววิดีโอนะคะซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอเป็นป๊อปอัพออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเรากดตอบคำถามนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็ทำการเล่นต่อไปนะคะในการเลือกใช้เนี่ยก็ขึ้นในการเลือกใช้ออปชันต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การวางแผนการนำเสนองานนะคะซึ่งตัวโปรแกรม Camtasia เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการนำเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอแล้วก็เสียงนะคะรวมถึงสามารถใส่กราฟิกหรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆลงไปเพื่อประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจและน่าเข้าใจมากขึ้นนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องของการนำเอาไฟล์ที่สร้างงานเสร็จแล้วไปใช้ต่อนะคะก็อยากให้ผู้เรียนติดตามชมตอนต่อไปค่ะ